อะไรที่ผมรับปากคุณไว้ผมให้คุณได้ทุกเรื่องถือว่าเป็นของขวัญขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันในช่วงนี้เลยล่ะจะเพิ่งรีบคิดว่าดีที่สุดก็ผมให้คุณได้มากกว่านี้ฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะทำกำไรให้กับบริษัทคุณอย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะที่ผมทำเนี่ยไม่ได้อยากได้ผลกำไรนะผมอยากให้คุณรักผมบ้างก็พอเรื่องนั้นน่ะเอาไว้รอฉันออกจากโรงพยาบาลก่อนเราค่อยคุยกันนะคะผมจะรอนะรีบฉลองกับมันเลยหรือไงไม่บอกนี่ว่าอยากไปด้วยจะได้ชวนไปฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้คุณอยากเล่นเกมกับผมก่อนทำไมไม่เอานะแพ้ก็ยอมรับสิว่าแพ้คนที่นี่ก็เลือกผมไม่ได้เลือกคุณที่คุณยอมทำทั้งหมดนี้เพื่อจะจ้างอีนางนั่นมาเป็นคอนเซิลเนี่ยนะเนี่ยเหรอผู้ชายที่ฉันเคยมองว่าเก่งมีวิสัยทัศน์ถึงขนาดยอมแต่งงานด้วยจะเป็นบ้าได้ขนาดเพื่อเอาใจนางโสภณีคนนั้นคนเดียวผมว่าผมไม่ได้บ้านะแต่กำลังมีความรักนี่คุณหน้าด้านกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าการไม่เสแสร้งไม่ถึงหน้าด้านใช่ผมหน้าด้านแล้วไม่รู้จะทนเสแสร้งไปทำไมนี่เมื่อเราสองคนต่างก็รู้ดีว่าเราไม่เคยรักกันมันไม่จริงคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่คุณก็รู้ว่ามันใช่แค่ไม่ยอมรับมันเราสองคนแต่งงานเพื่อธุรกิจเราไม่เคยรักกันเราเคยรักกันนี่เหรอรักกันเมื่อไหร่ให้ผมจำไม่เคยได้เราสองคนอดทนกันนานแล้วไม่รู้จะอดทนกันต่อไปเพื่ออะไรฉันคิดผิดจริงๆและฉันก็คิดผิดไปมากที่ผ่านมาฉันโกรธคุณเพราะคิดว่าคุณนอกใจฉันไปมีอะไรกับมันก็แค่คุณตันหากลับหน้ามืดตามัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณกำลังถูกมันปั่นหัวต่างหากปั่นหัวผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับฉันแต่เขาเป็นอันตรายกับคุณต่างหากคุณคอยดูแล้วก็จำคำพูดฉันไว้